Nopadon A Story Story Life Changing สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพ p a d ด n s นสตอรี่พอดแคสนะครับก็กลับมาที่หนังสือเล่มนี้นะเล่มนี้จะเป็นเล่มที่ พิเศษนิดนึงก็คือรีวิวแล้วมันคือมันมันหลายตอนเนี่ยไม่พิเศษเหรอกเพราะว่าหลายเล่มผมก็รีวิวหลายตอนแต่ว่ามันมีหยุดสักขั้นอยู่2ององช่วงเลยนะเพราะรีวิวครั้งแรกในวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็เป็นรายการประจำนะแล้วมา,าจาร์ังคารก็รีวิวยังไม่จบนะบางวันพุธก็เป็นรายการประจําอีกอันนึงไปขั้นนะครับก็วันนี้น่าจะจบนะครับสำหรับหนังสือที่ชื่อว่าวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนเล่มที่2นะครับเขียนโดยคุณทัศพาสเลิศเสวิตพงศ์หรือว่าคุณปิ๊กเจ้าของ Trick the Trade of Page นะครับ วันนี้มาถึงบทที่เรียกว่าธุรกิจวันนี้แข่งกันด้วยอะไรอ่ะหลายคนทําธุรกิจอยู่เนี่ยก็จะได้รู้จะได้ทราบนะครับอย่างที่1คือการเข้าถึงตัวลูกค้าก่อนนะครับจริงๆสําคัญนะครับธุรกิจบางอย่างเนี่ยพอเข้าถึงตัวลูกค้าก่อนแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะสวิชช์หรือว่าเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็ไม่ง่ายนักอันนี้ผมผมยกตัวอย่างเพิ่มเติมให้จากตัวอย่างในหนังสือนะ,อะเวลาเราซื้อบ้านในหมู่บ้านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตเห็นนะคือ บริษัทอินเทอร์เน็ตเขาจะวิ่งเข้ามานะครับเพื่อที่จะให้เราติดอินเทอร์เน็ตของเขาพร้อมกับโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรเต็มไปหมดแต่ลักษณะของของการติดอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะค่อนข้างเห็นชัดว่าถ้าเราเลือกบริษัทใดบริษัทหนึ่งไปแล้วไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้นะครับเปลี่ยนได้แต่เรามักจะไม่ค่อยเปลี่ยนเพราะมันจะนํามาซึ่งความยุ่งยากการเปลี่ยนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็แปลว่าจะต้องนัดช่างมาจะต้องมานั่งติดเดินสายกันใหม่โน่นนี่นั่นติดจานดาวทงดาวเทียมหรือเดินเคเบิลมันก็ไม่ใช่เรื่่องงายนะ มันไม่ใช่เป็นเรื่องยากนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันไม่เหมือนกับอย่างอื่นที่อินสตา l แอปไปแล้วก็อันอินสตาแล้วกดใหม่ได้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเข้าถึงตัวลูกค้าได้ก่อนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ลูกค้ามาเป็นระยะยาวเนี่ยก็จะมีสูงขึ้นเพราะนั้นเราแข่งกันนะครับอันที่2แน่นอนแข่งกันเรื่องของความสนใจของลูกค้านะครับก็ที่เราโฆษณากันอยู่เนี่ยเราก็พยายามจะดึงความสนใจของลูกค้าแต่ละคนเข้ามาใช่ไหม พราะลูกค้าสนใจแล้วเนี่ยดูโฆษณาเราแล้วก็อยากซื้อนะครับอันที่3นะแข่งในเรื่องเงินในกระเป๋าคือหลายคนเนี่ยเวลาเราดีไฟล์หรือเรากําหนดคู่แข่งเนี่ยเรามักจะมองคนที่เขาขายสินค้าหรือบริการเหมือนเหมือนกับเราเช่นเราเปิดร้านกาแฟเนี่ยเราก็มองว่าร้านกาแฟร้านอื่นเนี่ยเป็นคนที่เป็นคู่แข่งของเราแต่ว่าในนิยามจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้แค่ร้านกาแฟร้านเดียวนะจริงๆแล้วร้านอื่นๆเนี่ยร้านอาหารร้านเครื่องดื่มอื่นๆเนี่ยเขาก็แย่งเงินในกระเป๋าเราเหมือนกัน เหมือน Netflix นะ Netflix เขาบอกว่าคู่แข่งเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอ่อดิสนียหรือ s t r e มมิ่งอย่างเดียวคู่แข่งเขาคือ,อคนที่มาแย่งเวลานอนนะครับหนังสืออาจจะเป็นคู่แข่งเขาก็ได้ใช่ไหมมาแย่งทําให้คนไม่ดูซีรีส์ใช่ป่ะหรืออินเทอร์เน็ตก็เป็นคู่แข่งเขาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเราพยายามจะแย่งเงินในกระเป๋าของแต่ละคนนะให้ได้มากที่สุดนะอันที่4คือความเชื่อมัน่นนะเราแข่งกันเรื่องความเชื่อมัน่น เดี๋ยวนี้เนี่ยถ้ามันไม่มีความเชื่อมั่นหรือไม่มี trust เนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากซื้อโดยเฉพาะอันนี้ผมเพิ่มให้ก็คือธุรกิจเกี่ยวข้องกับการเงินนะบางทีเรายอมจ่ายแพงถ้าเกิดเราเรารู้สึกว่าตรงนี้มันมัน s a ฟ e อะนะครับเอ่อก็ก็เราต้องแข่งขันก็พยายมองหลากหลายรูปแบบนะนะอ่ะมาถึงอีบท,ที่ผมชอบคือบทที่ชื่อว่า5ระดับของการเปลี่ยนคุณปิ๊กเขียนมาบอกว่าเคยสงสัยไหมว่าเวลาเราทําอะไรหลายๆครั้งเนี่ยทำไปแล้วก็ ไม่เวิร์กนะครับจะให้ทำอะไรอีกนะครับคือเขาบอกว่าบางทีแล้วเราเราอาจจะจําเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมีอยู่5อย่างหนึ่งคือการเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องนั้นนะครับผมว่าเรื่องนี้สําคัญมากนะครับบางบางทีเราอาจจะเห็นเรื่องนี้ว่ามันมันใช่แต่ว่าเราไม่รู้จักเราเราใช้มุมมองเดิมเดิมอะ่ะมันอาจจะยังอ่าไม่ใช่นะครับเช่นเช่นเรื่องเรื่องสุขภาพดีเราจะมีมุมมองว่า เออต้องออกกาลังกายอย่างเดียวจริงๆแล้วสุขภาพดีไม่ได้อยู่กับการออกกาลังกายอย่างเดียวนะมันอาจจะต้องมีการกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยแต่เรามีมุมมองที่แคบหรือว่ามีมุมมองเดิมว่าฉันก็ฉันวิ่งแลงวไงฉันก็ต้องมีสุขภาพดีสิอาจจะไม่ใช่เน้นต้องเปลี่ยนมุมมองนะทำอะไรไม่เวิร์กเนี่ยลองดูมุมมองด้วยอันที่2คือเปลี่ยนแนวทางการทำลดน้ําหนักเนี่ยผมว่าชัดเจนเลยเราพยายามลดน้ําหนักแล้ว แต่มันน้ำหนักไม่ลดแปลว่าวิธีนั้นไม่เวิร์กนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการวิ่งอย่างเดียวเล้กว,วิ่งแล้วไปกินหมูกระทะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมถึงแม้เราจะวิ่งเป็นร้อยเป็นพันโลเนี่ยมันก็ไม่ช่วยนะครับอันที่3คือเปลี่ยนคนช่วยครับคือพูดง่ายง่ายว่าบางทีมันต้องใช้คนช่วยคนช่วยเดิมอาจจะอาจจะพาเรามาถึงจุดหนึ่งเนาะแต่ว่ามันไม่มันพาพาไปกว่านั้นไม่ได้เราก็จะต้องเปลี่ยนคนช่วยใหม่ให้ได้ผลลัพธ์ดีกว่าเดิมคือพูดแบบพูดแบบนี้ยกตัวอย่างเรื่องโคชนะ้ชนะ พะเขาเขามีโค้ดของเขามาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วโค้ดเขาเนี่ยคนเดิมเนี่ยที่เคยเทรนเขาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยทำให้เขาประสบความสำเร็จมาถึงจุดหนึ่งแต่ว่าเขาพาเรามาได้แค่จุดนี้แหละถ้าเราอยากจะเป็นระดับโลกเราจะต้องหาโค้ดระดับโลกเข้ามาซึ่งไม่ต้องไปกังวลนะครับว่าเฮ้ยไปทำร้ายจิตใจคนที่เขาเป็นโค้ดเรามาตลอดโค้ดผมว่าเขาเข้าใจนะว่าเขามีศักยภาพพาเรามาถึงจุดไหนถ้าใครไม่ยอมปล่อยนักกีฬาคนนั้นก็จะเก่งแค่ระดับเดียวอะในชีวิตเราก็เหมือนกันนะคนช่วยเนี่ยก็ ก็ตรงเนี้ยเขาเปิดเปิดธุรกิจมายกตัวอย่างเราก็มีทีมงานเนี้ยช่วยเรามาตลอดจนกระทั่งธุรกิจเรามาถึงระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราจะขยายธุรกิจเนี่ยมันจจะต้องหาคนที่มีทักษะคนที่คนที่เก่งมากกว่านี้ในในมุมนั้นนะคนเดิมก็เก่งนะแต่เก่งมาจนถึงจุดนี้นะครับก็ก็จะช่วยเราได้ให้เราประสบความสําเร็จ C คือเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมครับบางคนบอกเปลี่ยนได้หรือปัจจัยแวดล้อมบอกเปลี่ยนได้ครับบางทีเราอาจจะต้องเปลี่ยนในเปลี่ยนที่นะเอาเรื่องออกกําลังกายเนี่ย ถ้าเรายังคงแบบอยู่บ้านอย่างเดียวเนี่ยมันก็ออกยากเนะเราอาจจะต้องไปส่วนสาธารณะนะอันนี้คือการเปลี่ยนปัจจัยแวดล้อมต่างๆนะครับที่จะช่วย,ยอันนี้ห้5คือเปลี่ยนเรื่องที่จะทำคือบางอย่างเนี่ยทำแล้วไม่ได้ผลทำแล้วไม่ได้ผลเนี่ยอาจจะต้องให้คนอื่นทําแทนแล้วเราก็มาโฟกัสในสิ่งที่เราเก่งนะครับโฟกัสในสิ่งที่ที่ที่เราทำได้นะเพราะฉะนั้นบางทีก็ต้องเปลี่ยนเรื่องเนี่ยเราไม่ได้เกิดมาทำเรื่องนั้นน่ย ผมทําเรื่องงานออกแบบไม่เก่งผมก็จะไม่ดันทุลังทําผมก็จะจ้างคนมาออกแบบปกหนังสือออกแบบหนังสือให้ผมนะผมยกตัวอย่างให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองดูครับอะไรที่มันไม่เวิร์กก็ต้องเปลี่ยนครับทำซ้ำๆเดิมมันก็จะไม่เวิร์กเหมือนเดิมนะับผมไม่ได้บอกว่าให้เปลี่ยนเรื่องแบบเปลี่ยนเป้าหมายไปเลยนะบางทีเป้าหมายเดิมแหละแต่ว่าวิธีการต่างๆที่วันนี้เราพูดกันเมื่อกี้5ข้อเนี่ยก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับมาถึงพาร์ทสุดท้ายของหนังสือก็คือพาร์ทที่ชื่อว่าแอคชั่นนะ คุณปิ๊กก็เล่าถึงเรื่องแบรนด์ให้ฟังนะคุณปิ๊กเปรียบเทียบบอกว่าแบรนด์หนึ่งแบรนด์ก็เหมือนคนหนึ่งคนนะเขาบอกคนหนึ่งคนมันรวมทุกอย่างเลยนิสัยการศึกษารูปร่างหน้าตาสีผิวเสียงการแต่งกายท่าทางความคิดแบรนด์ก็เป็นแบบนั้นน่ยเขาบอกไม่มีคน2คนบนโลกที่มันซ้ํากันทุกอย่างฝาแฝกก็ต่างนะหน้าตาคล้ายกันก็ไม่เหมือนกันเสีทีเดียวนิสัยก็อาจจะต่างกันเรียนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับแบรนด์นะไม่มีแบรนด์ใดในโลก2แบรนด์ที่เหมือนกันเป๊ะจนแยกไม่ออก ถ้ามันเหมือนกับเป๊กมันคือแบรนด์เดียวกันนะครับข้อที่2คือแบรนด์ที่ดีต้องภาพจําชัดเจนนะครับแล้วเ,เราจะนึกได้ออกเลยสมมุติว่าเจมส์บอลเนี่ยหน้าตามเป็นแบบไหนคือคนคน,คนเล่นเจมส์บอลอาจจะไม่เหมือนไม่ไม่ใช่คนเดิมนะแต่แบรนด์เจมส์บอลจะเป็นแบรนด์แบบเนี้ยเวลาดูเจมส์บอลสมยยกตัวอย่างนะใครเป็นพระเอกก็ก็เหมือนกันนะฉากเปิดมันจะต้องเป็นเดินไปเดินมาแล้วมีวิ่งวงกลมอะแล้วก็เป็นบอลถ่ายแอคชั่นแบบท่ายิงอย่างเงี้ยแบรนด์เขาเลย บอลคือใครคือสายรับอังกฤษเพราะนั้นคนเป็นเจมบอลจะพูดสำเนียงอังกฤษนะอาวุธแปลกๆต้องมีนะเจมบอลนะปะประดิษฐ์โดยคิวคิวก็คือนักประดิษฐ์อาวุธคู่ใจเขามัานก็จะมีมาตลอดผู้หญิงเจมบอลเนี่ยถ้าเป็นผู้ร้ายต้องเป็นผู้ร้ายระดับโลกคิดการใหญ่จะมาร้ายแบบคุณปิ๊กบอกปล้นร้านทองไม่เอานะเจมบอลผู้หญิงจะต้องแบบขนาดนั้นนะแล้วเจมบอลจะขับรถเก่งนะรถเรือจะโหลดได้หมดเลยครับจะเป็นคนขับยานพาหนะได้เก่งมาก มีพาสปอร์ตเป็น10บเล่มน,นะครับเขา้าเขาออกประเทศไหนง่ายหมดเลยเจมบอลเนี่ยเขาสสยรับไงแต่เจมบอลไม่ไม,ไม่ไม่ผูกเนกไทเนี่ยสังเกตไหมเจมบอลผูกหูก็ตายสูตรไม่เคยยับนะเจมบอลจะเป็นแบบนี้หรืออัดแค่ไหนก็ไม่ตายอะลงแบบอืดหน่อยอันนี้นี่คือแบรนด์เจมบอลแบรนด์ที่มันมีภาพจําชัดเจนนะอันที่3คือองค์ประกอบของแบรนด์ต้องปรับไปตามยุคสมัยตามกระแสะโลกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยบอลเมื่อ20-30ปีที่แล้วกับบอลปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะผู้รลายของเจมบอลใน20-30ปีที่แล้วกับผู้รลายปัจจุบันก็จะแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็ต้องปรับไม่ใช่ว่าแบรนด์แบบฉันจะเอาแบบนี้แหละแล้วผู้ไลายก็จะเป็นแบบเดิมๆพอดเริ่มแบบเดิมๆแล้วก็จะไม่ดูเจมบอลสิกใช่ไหมอันนั้นคือยกตัวอย่างนะครับมาถึงบทต่อนเนื่องเลยการสร้างแบรนด์แบบ sme นะดู sme ว่าเขาจะสร้างแบรนด์ได้ยังไงเพราะว่าปกติ sme ก็จะไม่ได้มีเเงินออะะะไรยยยมมากมาก เขาบอกใช้ความคิดสร้างสรรค์และเน้นการสร้างจุดแตกต่างมากกว่าใช้เงินเพราะว่าถ้าเซมีต้องทุ่มเงินโโหทำแบบคัดตเอา์ระดับแบบท็อปบนทางด่วนจ่ายเล่เทไม่มีตังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆหน่อยนะครับคลิปมีเงินจ่ายระดับหนึ่งไม่ได้มีเงินจ่ายแบบโอ้ยหลายร้อยล้านทําคลิปอะไรเงี้ยอันนั้นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์กับการสร้างจุดต่างมากกว่าใช้เงินอันที่2นะคือต้องเร็วในการหาพื้นที่ให้ตัวเองนะครับ คือ SME มันทำแบบโปรเจกต์นี้5ปีอะไรเงี้ยม,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 มันม่นไม่อยู่รอดแน่นอนนะครับแล้วผู้บริโภคก็ไม่หลอด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วต้องต้องต้อง,องชัดเจนนะครับ1-2เดือนมีสินค้าขายแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันที่3คือต้องรักษาความสม่ำเสมอนะ SME ทำอะไรต้องต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับ จะทําให้คนไม่ไม่ลืมแบรนด์เรานะไม่ใช่ว่าเอามาขายบางทีก็มีบางทีก็ไม่มีแต่ความคิดสร้างสรรค์ต้องมีอย่างที่ข้อที่1บอกนะครับทำต่อเนื่องไม่ได้แปลว่าต้องใช้เงินซื้อสื่อมากๆนะแต่ทําตลอดเวลานะครับใครเขียนบล็อกลงก็เขียนตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับอันที่4พยายามสร้างเรื่องราวให้แบรนด์ครับเขาเรียกแบรนด์สตอรี่เนาะคือเคยเคยไปกินร้านอาหารไหมครับอันนี้ผมต่อยอดห้เขาจะบอกเลยร้านนี้เปิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ย,ยังไงมันมันมันให้ความแบบ มันเหมือนมีสตอรี่แล้วมันก็รีเลทนะเราก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยอยากสนับสนุนธุรกิจไทยเนี่ยเปิดมา50ปีแล้วนะโน,น,น่นนี่นั่นอะไรเงี้ยในต่างประเทศก็มีแบรนด์สตอรี่ดีๆเยอะแยะนะมันมันอินสปิริงวันก่อนวันก่อนไปเดินดูเจอแบรนด์ not face นะที่ขายพวกเสื้อหนาวนะครับเขาก็เขาก็เล่าเรื่องการก่อ,กอตั้งของบริษัทเขาให้ฟังนะสั้นๆน,นะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็เออมันก็รู้สึกดีอะ่ะถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคนอเมริกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็เราก็จะ อินกับเขาระดับหนึ่งนะครับก็พยายามพยายามลองทําแบรนด์แบบนั้นดูนะครับอ่ามาดูต่อข้อนี้มาฝากสําหรับคนกําลังจะพยายามหาโอกาสทางธุรกิจเนาะนะครับผมอยากทําธุรกิจแต่ผมไม่รู้จะทําอะไรดีนะครับคำตอบของคุณปิ๊กบอกไอเดียมาจากประสบการณ์การใช้ชีวิตของมนุษย์เรานั่นแหละไม่ได้หาที่ไหนไกลเลยครับเขาบอกให้เราสังเกตสิ่งที่เราพบตรงหน้านะครับถามเราว่ามันทําให้เราหงุดหงิดใจไหมเช่น เออใช้ของบางอย่างแล้วมันใช้แล้วมันไม่สะดวกเลยอันนี้งุนกิดอาจจะเป็นไอเดียธุรกิจว่าทาไมเราไม่ทําแบบนี้ล่ะใช่ไหมตอนคิวตรงนี้ยาวมากเลยอาจจะเป็นไอเดียธุรกิจว่าทำ,าทำบบย,าายังไ,ไงให้คิวมันสั้นลงนะอันที่2คือมันกําลังทําให้เราใช้ชีวิตอย่างลําบากไหมเราอยากให้ปัญหาแบบนี้จบอ่ะนะชีวิตเราจะได้สุขสบายกว่านี้ก็าจะเป็นธุรกิจเช่นพวกออนไลน์ส่งของอะไรเงี้ยนะมันมันมีหลายธุรกิจเลยที่มันทําให้ชีวิตเราสบายขึ้นเนี่ย อันที่3มันทําให้เรามีความสุขไหมคือแบบโอ้หถ้าได้กินอาหารแบบนี้จะมีความสุขมากเลยถ้าได้กินของหวานแบบนี้จะมีความสุขมากเลย,ยนี่ก็เป็นธุรกิจได้เป็นไอเดียได้และที่4คือมันทําให้เราตื่นเต้นอยากทดลองไหมนะเราจะได้มีความแอคทีฟตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไอเดียไม่ได้มีอะไรที่ล้าลึกไปกว่า4ข้อเนี่ยคุณปิ๊กเล่าถึงคอนเซ็ปต์มิสเตอร์ลูมิสเตอร์ลูเนี่ยก็คือการแบบทําห้องอาหารสาธารณะระดับ5ดาวเลยนะก็บอกว่าเป็น Starbucks for toilet นะ เราไปอยู่ทุกที่เลยเพราะว่าเพนคืออะไรเห็นไหมความทุกข์คือเขาอาจจะเคยไปในหลาก,หลา,กหลายที่นะแล้วมันหาห้องน้ําไม่ได้ผมผมบอกได้เลยนะต่างประเทศเนี่ยยากกว่าประเทศไทยด้วยประเทศไทยอาจจะพอมีห้องน้าแบบตามปงตามปั๊มนะต่างประเทศเนี่ยถ้าใครเคยไปเที่ยวเนี่ยบางบางที่เนี่ยยากนะคือไปแล้วคุณต้องเข้านะถ้าเกิดไม่เข้าแล้วจะมาแบบแวบะบปั๊มไม่มีนะหลายหลายครั้งไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสร์ลูก็เลยให้บริการห้องน้ําสาธารณะส่วนตัวเคยคิดเหมือนกันว่าทำไมไม่มีคนทำนะเออมีคนทำและ สารที่ตกแต่งสวยงามครับคือบอกว่าสวยจนคนไม่กล้าทําเลยะนะครับเป็นการตกแต่งภายในแบบห้องอื่นของบ้านไม่ใช่ห้องน้ําเลยดีเลยค่าบริการไม่ใช่แพงนะหบาทคือ5บาทก็อาจจะแพงกับกว่าห้องน้ําปกติแต่ว่ามันคุ้มากถ้ามันสะอาดโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนี่ยเข้าห้องน้ำเขาก็ต้องแบบมันมันยากกว่าผู้ชายหน่อยอะนะเพราะนั้นคขาก็คอนเซิร์นเรื่องพวกนี้เยอะนะถ้าแบบติดแอร์มี10บาทคนยอมจ่ายได้นะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องจ่ายเงิน10บาทเพื่อทําให้ห้องน้ําม,มันดีอะ จุดเด่นคือเขาทําความสะอาดทุกครั้งที่มีผู้ใช้บริการไม่ใช่ทุกชั่วโมงนะครับนี่คือทุกครั้งเข้าไปปุ๊บทําความสะอาดปับ๊บนันนั้น,น่ยเรื่องเรื่องเรื่องสุขอ,อนามัยเนี่ยสูงมากเลยทุกบางคนบอกทุก30มนาทีก็เยอะแล้วนี่คือทุกครั้งเลยอันที่4มีเปิดเพลงบรรเลงด้วยเป็นดนตรีไทยนะสร้างบริการบรบรยากาศสงบและผ่อนคลายแล้วก็อันที่5้คือมี QR code ติดทุกที่เลยนะครับส่งฟีดแบ็กกลับมาได้ ปรากฏว่าประสบความสําเร็จนะผู้ใช้บริการ1น0 0 0คนต่อวัน12ชจุดทั่วประเทศนะรายได้ประมาณ6 0 0 0 0ถึง100,000บาทต่อวันนะอันนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะแล้วเป็นไอเดียที่ได้รับเงินสนับสนุนกว่า90ล้านบาทเลยนะตอนนี้นะครับอย่างเงี้ยก,ก,ก็สามารถจะเป็นไอเดียทางธุรกิจได้ดูง่ายๆนะห้องน้ําไม่ได้มีอะไรแบบเปลี่ยนโลกพิเศษไม่ต้อง m e t a v e r s e d e f ฟอะไรแบบไม่ได้ขนาดนั้นเลยห้องน้ำนะก,ก็ประสบความสําเร็จได้นะ ามาดูบทถัดไปชื่อปิดโตห้าขั้นนะคือคือใครรู้จักปิดโตป้าไม่รู้เด็กรุ่นหลังก็จะไม่ค่อยได้ใช้นะเวลาไปไปวัดเนี่ยเราจะเห็นินโตเป็นชั้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 นขึ้นไปนะครับก็คุณปิ๊กก็พูดถึงเปรียบเทียบกับลูกค้าแยกประเภทลูกค้านะครับลูกค้ากลุ่มแรกนะก็คือแยกประเภทประเภทลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ลูกค้าใหม่สําคัญไหมสําคัญแต่ว่าอย่าลืมลูกค้าเก่าเพราะว่าลูกค้าเก่าคือคนที่สําคัญที่สุดของธุรกิจนะครับ เขาเขาคือคนที่ศรัทธาในธุรกิจของเรานะครับเป็นรากฐานของธุรกิจเราเลยนี่คือนี่คือการแยกประเภทลูกค้านะครับอันที่2แยกเป็นซื้อมากซื้อน้อยนะครับลูกค้าซื้อมากเนี่ยก็จะสร้างให้มันมันมีเงินเข้ามาสู่ธุรกิจเรานะครับก็จะมีความสําคัญมากพอ,พอสมควรทีเดียวนะครับเขาอาจจะไม่ได้เป็นลูกค้าเราตั้งแต่วันแรกๆนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนที่ซื้อเยอะๆซื้อมากๆนะครับ คุณปีกบอกว่าประเทศเรามีเรื่องตลกอันหนึ่งก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยดันมีช่องบริการพิเศษสําหรับคนซื้อน้อยแต่คนซื้อมากกับต้องมาต่อต่อคิวนะทั้งๆที่คนซื้อมากเนี่ยควรบริการให้เขาเป็นพิเศษนะเพราะว่าเขาเขาทำไรายได้ให้เราเยอะมากนะอันที่3นะไม่ได้จํานวนการซื้อก็คือจํานวนความถี่ก็คือซื้อบ่อยกับนันนๆครั้งเราก็ต้องเทรดคน2กลุ่มนี้แตกต่างกันแน่นอนเราอยากให้คนซื้อมากและซื้อบ่อยใช่ไหมถ้าซื้อบ่อยเนี่ยมันจะเพิ่มยอดขายนะครับทำให แล้วถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยมากินร้านเราทุกวันเนี่ยมันทำให้คนคึกคักเพราคนคึกคักคนก็อยากซื้อนะครับอย่างเงี้ยนะอันที่4คือซื้อปกติหรือซื้อเพราะโปรโมชั่นนะคนที่มาซื้อของเราเพราะโปรโมชั่นเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่มีแบรนด์ลอยัลตี้ก็คือเขาไม่ได้ชอบบริษัทเราสักเท่าไหร่หรอกแต่เขามาเพราะมันลดแต่คนที่มาซื้อตามปกติเนี่ยมักจะมีเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อแบรนด์เราเยอะอันที่5ลูกค้านําเทรนหรือตามน้ํานําเทรนคือมาก,ก่อนเลย อะไรเกิดใหม่ปุ๊บมามามา,มาเร็วมาก่อนเลยนะครับเขาบอกธุรกิจที่ประสบความสาเร็จสูงคือธุรกิจที่จับลูกค้ากลุ่มนําเทรนได้ก่อนนะครับพอจับได้ก่อนพอมันฮิตขึ้นมามันนำเทรนเนะ่ยเทรนยังไม่มาเลยมันนาไปแล้วเราเราทำตรงนั้นได้ก่อนเร,เราเราสินค้ามันก็จะฮิตขึ้นมาแล้วเราก็จะประสบความสําเร็จนะครับถ้าถ้าตามน้ําก็อาจะต้องรอหน่อยนะครับอ่าซึ่งแต่ละกลุ่มก็ มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไปนะในหนังสือก็เขียนละเอียดนะลองเข้าไปอ่านกันดูได้นะครับอ่ะคุณพิกพูดถึงการทํางานในองค์กรบอกว่าบางทีเนี่ยมันมีสิ่งที่จําเป็นต้องพูดนะคือบางอย่างเนี่ยเงียบๆไว้มันก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าบางคนก็กกลัวว่าพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยคุณพิกเขาก็เลยให้ไอเดีย5ข้อนะว่าสิ่งที่ควรพูดมีอะไรบ้าง1คือสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับบริษัทแม้ว่าจะจะขัดใจคนบางกลุ่มนะอันนี้ต้องพูดเช่น การทางานบางอย่างที่มันเกิดความร่วดไหลคือเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกนะเพราะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอันที่2ข่าวคราวเคลื่อนไหวของคู่แข่งหรือปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเราอันนี้ต้องพูดอย่าพิคิดว่าทุกคนรู้นะบางอย่างเอ้ยข่าวพวกนี้ทุกคนรู้ไม่รู้นะนะอัปเดตนะครับอันที่3เรื่องที่เรารู้จริงเพราะเราเป็นเจ้าของงานอยู่กับงานตรงนั้นนะครับพอมีปัญหาเนี่ยเราต้องเทคแอคชั่นแล้วเราต้องพูด ใช่ไหมครับบางทีคนพูดไม่รู้ปัญหานั้นแต,แต่ชอบพูดเป็นคนที่พูดรู้อะไรไม่สู้รู้ทุกเรื่องอ่ะคือแบบฉันรู้ทุกอย่างนะครับแล้วพอพูดมันก็ผิดไปเลยแล้วคนหวัวหน้าก็เข้าใจผิดจริง,รงเราอยู่ในหน้างานเรารู้เราต้องเราต้องคุยนะว่าอะไรคือข้อรจริงอันที่4ี่นะข้อเสนอในการปรับปรุงแนวทางการทํางานให้ดีขึ้นถึงแม้ว่าความคิดเราจะดูแปลกแต่ถ้าเรามีไอเดียพูดครับเดี๋ยวเดี๋ยวหวัวหน้าก็ไปพิจารณาดูครับว่ามันควรทําไม่ควรทาแต่เราควรพูดนะไอเดียพวกนั้นล้านที่5นะ ชื่นชมผู้ร่วมงานที่ช่วยแก้ปัญหาหรือผลงานดีแบบที่ไม่มีใครรู้คือบางทีเนี่ยเ,เขาช่วยเราตั้งเยอะแล้วเขาก็มีผลงานที่ดีแต่ว่าไม่มีใครเล็กรองไนซ์เราเลยเราเราไม่ไม่มีใครที่ตระหนักรู้ว่าคนนี้เป็นคนทําเลยเราอะ่ะควรจะพูดออกมาไม่ใช่ว่าไปเทคเครดิตเขานะบางคนเนี่ยเออไม่ใช่ผีมือตัวเราเนี่ยแต่ดันไปไปเทคเครดิตเขามานะคอ่ะมาอีกบทหนึ่งนะครับ เป็นบทเรียนจากซีรีส์สตาร์ทอัพถ้าใครดูซีรีส์สตาร์ทอัพเราอาจจะเข้าใจบทนี้ได้มากขึ้นถ้าไม่ดูเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่าเล่าให้ฟังคร่าวๆว่ามันเป็นซีรีส์เกาหลีนะมันก็เพกนังเอกทำสตาร์ทอัพขึ้นมาหาแล้วก็เจออุปสรรคต่างๆสุดท้ายก็ก็ตามลงรอยกันนะ่ะก,ก็สตาร์ทอัพก็สําเร็จความสัมพันธ์ก็สําเร็จอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ดีนะน่า,น,า,น,าน่าสนใจนะครับคืออันแรกเลยคือพลังการเล่าเรื่องให้สะกดคนดูนะครับ จริงๆไม่ว่าเรื่องไหนนะเรื่องเรื่องสตาร์ทอัพเนี่ยก็คล้ายๆกันว่าเรามีสตอรี่อะไรที่จะทําให้แบบคือคือซีรีส์นี้มันดังเพราะว่ามันมีสตอรี่ที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าเปรียบเทียบกับสตาร์ทอัพเหมือนกันถ้าเราจะทำสตาร์ทอัพที่ประสบ um let, วามสาเร็จเราก็ต้องมีสตอรี่ของของเรื่องราวที่เราทําอันที่2ข้อคิดนะครับก็คือข้อคิดที่2คืออายุยิ่งมากประสบการณ์ยิ่งมากในสตาร์ทอัพก็จะมีฉากหลายๆฉากที่จะทําให้เห็นเลยคนที่มีประสบการณ์ เยอะขึ้นเนี่ยมีอายุเยอะเนี่ยเขาก็จะมองขาดมองอะไรที่ที่ไม่เหมือนเด็กๆมองนะครับอันที่3ช่างสังเกตที่สงสัยกล้าตั้งคําถามในซีสตาร์ทอัพก็มีตัวอย่างว่าโป o ดักตบางตัวโปรดักตเนี่ยมันเกิดจากการสังเกตจากการตั้งคําถามขึ้นมาแล้วสตาร์ทอัพในไทยเองในต่างประเทศเองเนี่ยหลายๆอันนี้ก็เกิดจากการสังเกตนี่แหละอันที่4 Product ก vs Know-how สินค้ากับองค์ความรู้ คือในสตาร์ทอัพเนี่ยมันมีฉากที่ประมาณว่ามีการซื้อบริษัทแต่จริงๆที่ซื้อเนี่ยเขาไม่ต้องการโปรดักต์หรอกเขาต้องการคนนะครับองความรู้มันมาจากคนนะหลายๆครั้งเนี่ยเราเทคโอเวอร์บริษัทเนี่ยเราไม่ได้เทคเพราะเราอยากได้โปรดักต์นั้นหรอกโปรดักต์นั้นใครก็ทําได้ครับแต่เราอยากได้คนที่ทำโปรดักต์นั้นเพราะว่าหัวคิดเขารํามากหรือเป็นโค้ดเป็นเป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งมากอะไรเงี้ยเราไปไปลองไปดูกันเองนะครับว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงในซีรีส์นี้แต่ว่าแนะนําชอบสําหรับคนชอบสตาร์ทอัพยิ่งดีนะครับ มาถึงอ e ีบดนะครับสไตล์การบริหารงานแบบเจฟเบโซสนะครับเจฟเบโซสหรือเจฟฟ์ซอสเนี่ยผมไม่รู้ว่าสะกดยังไง e อ a ซ t l ลี่เนี่ยนะแต่ว่าสะกดอะรู้แต่ว่าอ่าน e อ a ซ t l ลี่ให้ถูกเนี่ยไม่แน่ใจนะครับเป็นซ e o ของเมซอนเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกนะลองดูหลักการบริหารของเขานะเจฟเนี่ยหนึ่งคือเตรียมร่างกายให้พร้อมสําหรับการทํางานเสมอเขานอน8ปชั่วโมงทุกวันนะอย่าไปคิดว่าเขานอนดึกนอนอะไรไม่ใช่นะแชั่วโมงทุกวันนอนเร็วตื่นเช้านะสคือตัดสินใจน้อยแต่มีคุณภาพ คือเขาไม่ได้แบบตัดสินใจเรื่องหยุ่มยิม้มตัดสินใจเพียบเลยนะครับเขาเขาตัดสินใจน้อยแต่ว่าเน้นๆมีคุณภาพแล้วเขาบอกว่าเวลาที่เหมาะที่สุดในการประชุมคือหลัง10บโมงเป็นต้นไปนะครับนะเขาบอกว่าถ้าประชุมที่ต้องใช้ความคิดหนักๆไว้ช่วงก่อน10บโมงถึงเที่ยงนะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เขาความคิดเฉียบเฉียบคมนะครับเฉียบคมอ่ะสเน้นลูกค้าเป็นหลักเจสเปอร์ซอสเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าลูกค้ามาก่อน เพราะนั้นตอนที่เขาเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นเขาบอกถ้าใครจะหวังกําไรระยะสั้นไม่มีหรอกตอนแรกขาดทุนแน่นอนแล้วแล้วอเมซอนเนี่ยขาดทุนเป็นสิปีเลยนะหลังจากเข้าตลาดหุ้นแต่ว่าราคาหุ้นขึ้นตลอดเพราะว่าเขาเน้นลูกค้าแล้วเขามี potential อันที่4สร้างนวัตกรรมใหม่แบบไม่หยุดยัง้งเขาทาทุกอย่างเลยนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอเมซอนเนี่ยทำโหสร้างสร้างสร้าง,สร,าง,ส,รางสร้างใหม่อะไรเต็มไปหมดเลยอันที่5้ไม่ย่อท้อเวลาต้องล้มเหลวมีบางอย่างคือ,ค,อคือเขาก็ทาแล้วไม่เวิร์กเขาบอกว่ามีความล้มเหลว2แบบ แบบดีกับแบบแย่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันเวิร์กก็เป็นความล้มเหลวที่คือคือก่อนที่จะเวิร์กก็ล้มเหลวอะเขาบอกว่าความล้มเหลวมันเหมือนกับการสร้างนวัตกรรมแหละถ้ามันสร้างมาได้มันก็ดีนะครับมันก็เป็นแบบดีแหละแต่ถ้าเกิดสร้างไม่ได้มันก็เป็นแบบแย่มันก็มันก็ต้องยอมรับมันก็ต้องมีทั้งดีและแย่นะครับอันที่6การประชุมทุกครั้งต้องมีเป้าหมายครับคือเขาไม่ได้ประชุมมั่วซั่วนี่ผมผมชอบมากเลยนะครับอันที่เจ็ดเขาไม่สนใจเรื่องตลาดหุ้น นะเขาบอการาคาหุ้นมันขึ้นลงได้ทุกวันไม่ได้แปลว่าเราทํางานดีดีขึ้นเร็วลงทุกวันนะเราจึงทำเราต้องคงต้องทํางานอย่างตั้งใจต่อไปอ่ะอันนี้เป็นข้อแนะนาที่ที่ดีนะชื่อชื่อ,อชื่อบทก่อนผู้คุมเกมเขาบอกว่าเจ้าของธุรกิจเนี่ยควรจะบริหารจัดการงานเก่งนะมี5ทักษะนะครับที่คนเป็นเจ้าของกิจการควรจะเรียนรู้1นึคือจ่ายงานเก่งนะ คุณคือค,คุณทำทุกอย่างไม่ได้อยู่แล้วถ้าคุณไม่ก็เจ้าของกิจการเนะี่ยคุณต้องคุณจ้างคนมาคุณต้องให้เขาทำนะถึงแม้เราจะถือหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับสองคือลอยตัวเป็นอย่าไปคุมงานประจำนะครับลอยตัวไม่ได้แปลว่าไม่รับผิดชอบนะนะครับแต่ปล่อยให้คนที่เกี่ยวข้องเนี่ยตัดสินใจด้วยนะครับมอบหน้าการตัดสินใจอันที่สามก็คือมองไปที่อนาคตเท่านั้นคนที่เป็นองค์การเนี่ยจะจะต้องมองมองยาวนะครับไม่ใช่ว่าวันต่อวันอย่างเดียว อันที่4คือเลือกงานเป็นนะครับอย่าเสียเวลากับงานที่ไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปทําเองเพราะว่าเวลาเราไม่มีพอแน่นอนอันที่5ต้องกล้ารับผลที่เกิดขึ้นคือทําแล้วไม่ใช่โยนความผิดไปกับคนอื่นนะครับเราต้องเราเป็นในายใหญ่อะ่ะเราต้องกล้ารับผลที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆนะครับสาหรับผู้ประกอบการอีกเรื่องหนึ่งนะนี่ทยเล่มละผมคิดว่าเป็นประโยชน์คือเทรนด์ครับมาร์เก็ตติ้งเทรนด์ก่อนปี2022ตอนนี้2022พอดีนะครับก็น่าจะ เขาเรียกว่าอินไทม์นะครับน่าจะอินเทรนด์พอดีคือ 1. ไม่มีการใช้คุกกี้แล้วนะครับตอนนี้นะฮะก็ก็ต้องไปดูนะครับเราเป็นมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราจะทำยังไงแต่ก่อนเราเคยเก็บข้อมูลลูกค้าได้ต่อไปนี้ลูกค้าเลือกที่จะไม่ให้เก็บก็ได้นะสคือต้องมีฐานลูกค้าของตัวเองนะอันนี้ชัดเจนนะครับถ้าใครไม่มีฐานลูกค้าตัวเองก็ก็ลาบาก3คือลงแรงและลงเงินเพื่อลงทุนสร้างแบรนด์ให้แข่งขึ้นนะครับเราต้องเน้นเรื่องแบรนด์นะครับคนซื้อเราเพราะว่าความเชื่อในแบรนด์เรา อันที่4ครับต้องเป็นผู้นําทางความคิดมากกว่าจะขายอย่างเดียวนะครับเขาบอกว่าถ้าเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้นําทางความคิดเนี่ยโอกาสที่เราจะขายได้มันก็จะสูงขึ้นนะครับมันเหมือน Apple ิลวัดคนซื้ออยู่แล้วตอนนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่า Apple มันดีอย่างเดียวคือเขาเป็นผู้นําทางความคิดอันที่5ครับการทำคอนเทนต์ไม่ใช่ทุกอย่างความเรียบง่ายต่างหากที่เข้ามาแทนเขาบอกเดี๋ยวนี้คอนเทนต์มันเปรอะไปหมดแล้วนะครับจริงๆเราเอาเอาอะไรที่มันเรียบง่ายนะครับเริ่มจากคอนเทนต์ที่ เล่าพวกความรู้อะไรต่างๆลงไปนะครับอาจจะไม่ต้องโพสสองวันแต่ว่าโพสต้องมีคุณภาพอันที่6เป็นตัวของตัวเองครับนะเป็นเป็นคนอื่นไม่ได้เพราะคนอื่นเขาเป็นตัวของตัวเขาอยู่แล้วนะอันที่7ถ้าสร้างคอนเทนต์ลองทั้งแนว B2B ดู Business to Business น่าจะน่าจะช่วยเราได้นะอันที่8อันนี้ชัดเจนก็คือเป็นผู้เล่าเรื่องที่ดีนะถ้าเราเป็น Storyteller นะเป็นผู้เล่าเรื่องที่เก่งก็จะประสบความสําเร็จ อันที่9ก้บอกว่าเดี๋ยวนี้การตลาดเป็น Data d r i v e n m a r k e t i ก g ลักการตลาดแบบอัตโนมัตินะก็จะช่วยเราได้เหมือนกันนะครับมีซอฟต์แวร์มีอะไรที่แบบช่วย Track ช่วยช่วยช่วยทำนะร้นที่10คือต้องคิดนอกกรอบครับคิดแบบเดิมๆก็คงไม่เวิร์กละนะครับสุดท้ายครับเป็นบทลงท้ายว่า8บทเรียนธุรกิจจากชีวิตจริงของคุณพิกนะครับบอกว่าข้อที่1นะทำสินค้าให้ดีที่สุดก่อนเป็นอย่างแรก ถ้าสินค้าดีแล้วขายมันมันไม่ยากแล้วละ่ะนะบอกปากต่อปากด้วยซ้ําลูกค้าช่วยเราบอกด้วยซ้ํา2เราต้องเข้าใจโมเดลในการทํากําไรของธุรกิจนะครับว่าโมเดลมันเป็นแบบไหนคุณปิ๊กเล่าธุรกิจหนังสือนะโมเดลมันเป็นแบบนี้เราต้องยอมรับว่าธุรกิจนี้ตั้งราคาขายได้ครั้งเดียวพอขึ้นราคาไม่ค่อยได้หรอกมีแต่จะลดราคานะและราคาขายมันแปะไว้ที่ปกอะ่ะคุณจะขึ้นราคายัางไงอะ่ะแล้วทำลำกำไรได้วอลุ่มนะ พิมพ์ตอรั้างมากกว่าได้ต้นทุนต่ากว่าพิมพ์หมื่นเล่มกับพิมพ์สองพเล่มเนี่ยต้นทุนต่างกันเกือบเท่าตัวนี่ยืนยันนะครับในฐานะที่คนพิมพ์หนังสือด้วยตัวเองเหมือนกันอันที่3นะต้นทุนควบคุมได้ยากเพราะว่าราคาตลาดราคากระดาษก็ปรับขึ้นตลอดนะครับก็บอกเมืองไทยกระดาษแพงมากนะครับนะนอกจากจํานวนพิมพ์แล้วมันมีต้นทุนที่ควบคุมได้ยากอันที่4แปลว่าอะไรแปลว่ากําไรมากต้องพิมพ์มากแต่ว่าพิมพ์มากความเสี่ยงก็มากเพราะว่าถ้าเกิดหนังสือคนไม่ฮิตเนี่ย คนก็พิมพ์มากก็เหลือสต็อกเพียบเลยนะครับไม่อยากเสี่ยงพิมพ์พิมพ์น้อยได้พิมพ์น้อยแต่ต้นทุนต่อเล่มก็น้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ2เนี่ยรวมว่าต้องเข้าใจโมเดลธุรกิจนะข้อ1คือทาสินค้าให้ดีนะถ้าเป็นหนังสือก็ต้องทำหนังสือให้ดีข้อ2ให้คนน่าสนใจนะหนังสือ2คือเข้าใจโมเดล3เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเสมอเตรียมใจไว้ได้เลยคุณปีกเล่าเรื่องว่าออกหนังสือมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเกิดล็อกดาวน์งานสัปดาห์หนังสือเลิกร้านหนังสือปิดขายไม่ออกเเเลลยยยออันนีี้นน้้ตรมใจไวไวด อันที่4นะพลังการขายออนไลน์มีอยู่จริงหนังสือเนี่ยขายออนไลน์ก็ขายได้นะนะมีมีหลายองค์กรเลยนะครับสายสมครพิมพ์ก็ไปขายผ่านช้อปปองช้อปป,ออป,ปี้เต็มไปหมดเลยขายได้นะอันที่5นะเสียดอกเบี้ยเป็นหมื่นคุ้มกว่าเสียชื่อเสียงเพียงหนึ่งครั้งคือคุณปิ๊กเนี่ยเล่าเรื่องประสบการณ์ทาหนังสือแล้วก็สุดท้ายก็ต้องแบบไปกู้เงินมาเพื่อเพื่อให้มันเอามาเอามาหมุนนะ่ะนะดีกว่าไปแบบไปผิดสัญญาเขานะครับทาอะไรก็บางทีผิดสัญญาเนี่ยความเชื่อมันหายเลยนะ ยอมยอมยอมจ่ายดอกเบี้ยแพงนิดนึงแต่ว่าอย่างน้อยมีของส่งนะครับมีมีทำอะไรตามตามสัญญาตัวเองอันที่6สินค้าที่ดีจะพาเราไปได้ไกลกว่าที่คิดอย่างหนังสือเล่มแรกนะวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนเป็นสินค้าที่ดีนะก็ได้ดับหน<ม>ึ่งยาวเลย21สัปดาห์ของคุณปิกนะก็สุดยอดและ7นะทำสินค้าดีอย่างเดียวคุ้มกว่าทําสินค้าธรรมดาหลายชิ้นอย่างที่บอกหนังสือเล่มนี้วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนเล่มที่1นึ่งนะ ก็กินยาวเลยก็คือประสบความสาเร็จมากดีกว่าออกหนังสือมาแป๊กแปกแป,แปเป็น10บเล่มนะครับแล้วก็อันที่8นะอย่าดูถูกกาไรเพียงน้อยนิดนะครับคุณพีคบอกว่าบางอย่างเนี่ยเป็นตัวเลขที่แบบอาจจะดูกําไรแล้วไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะเทียบกับต้นทุนแต่ว่าการที่ทํากําไรแต่ละชิ้นนิดเดียวเนี่ยแต่ว่าขายได้เป็นจํานวนมากเนี่ยก,ก็ส่งผลให้เราประสบความสําเร็จได้นะครับ ผมรีวิวมา4ตอนรวดเลยนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับหนังสือชื่อวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนเล่มที่2นะครับคุณทัศภาพเลสเลิศเสเวตพงศ์เจ้าของเพจ Trick of the Trade นะครับท่านก็อุตส่าห์ส่งหนังสือมาให้ผมนะแล้วก็พร้อมลายเซ็นด้วยแล้วก็ให้เกียรติให้ผมเขียนคำนิยมให้ด้วยก็เลยเอามารีวิวยาวๆ4ตอนนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับแล้วเราพบกันใน e p i ี o อถัดไปครับสวัสดีครับ Snopadon's story, a life-changing story.